สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้เป็นเรื่องราวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปราใช้แล้วครับนัดแรกของรูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ได้รับความพ่ายแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะเริ่มเรื่องราวครับฝากครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรานหน่อยครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกเยือนทิ่นเอมิเรซสเตเดียมของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลที่ฟอร์มกาลังกลับมาเข้ารูปเข้ารอยครับ หลังจากได้มาตินโอเดกาดกับตันทีมชาววกิ้งกลับมาลงสนามฝั่งเจ้าทินไม่มีกองหลังคนสำคัญอย่างกาเบรีย,รยรลแมกนเย่รวมถึงลิคโดคาราฟิออลี่ใช้จากคุบคิวิออลและก็ซินเชนโกแทนซึ่งมองดูจุดนี้เหมือนจะเป็นโอกาสให้ปีศาจแดงได้โจมตีครับและทางฝั่งแมชตเตอร์ยูเต็ดนั้นเปลี่ยนเยอะสักกว่าอีกครับเพราะว่ามีการปรับกระบ,บวนท่ามากมายมากกว่าเจ้าบ้านเยอะเลยครับโดยฝั่งเซนเตอร์เนี่ยไม่สามารถใช้ลิซันโดม,มาตินเนสได้ จับเดอร์ลิกยืนฝั่งขวาครับมัสลาวียืนฝั่งซ้ายแล้วก็ให้อดีตกับตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กควาที่หายเจ็บกลับมายืนเป็นเซอร์แบ็กในตัวกลางก็ถือว่าด้วยความเหมาะสมครับเพราะว่าความคล่องตัวเนี่ยทั้งเดอร์ลิกและมัสลาวีนั้นเร็วกว่าแม็กควายแน่นอน วิงแบ็กขวาใช้ดิโกโดาโลครับส่วนซ้ายเป็นไทเลวมาลเลเซียที่ร้างสนามไปกว่าปีครึ่งก็ได้รับโอกาสลงสนามสักทีครับซึ่งจุดนี้น่าสนใจว่าถ้าหากเราปล่อยอามัดดิออโลที่วูบวาบในครึ่งหลังได้ลงตัวจริงและโจมตีพื้นที่ของซินเชนโกกับคิวีออนั้นจะดีแค่ไหนแต่โอเคไม่เป็นไรไม่ได้ลงตัวจริงก็ลงมาเป็นตัวสำรองครับเพียงว่ามันทําไม่ได้นะ คู่กองกลางครับอาจจะดูว่าไม่ได้รับแน่นเพราะว่าใช้ตัวรับ1ตัวลุก1ใช้มารูเอลอูกาเต้ครับเป็นตัวรับธรรมชาติเพียงคนเดียวส่วนคู่หูก็เป็นกับตันบูโนโแฟนนั้นก็ด้วยความตั้งใจคงกะว่าจะมาให้วางบอลสั้นวางบอลยาวทําเกมรุกให้กับทีมนั่นแหละครับตัวลุกฝั่งซ้ายเป็นอเลฮันโดการาโชส่วนฝั่งขวาเราได้เห็นเมสันเมาส์กลับมาลงตรงนี้อีกครั้งนะใครหลายคนก็เฝ้ารอคอยด้วยความหวังครับว่า าจจะเห็นฟอร์มดีๆเหมือนสมัยที่เล่นให้เชลซีกลับมาได้ถ้าเขาได้ยืนในตำแหน่งที่ถนัดกองหน้าเป็นลัสมูดฮอยลุนครับลงมาตัวจริงแทนโจชัวเซอเซ,อเซอ่ที่ยิง2ประตูในนัดถล่มเอเวอันตนั่นเท่ากับว่าครับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากฟอร์มดุฟอร์มแรงในนัดก่อนวันนี้เปลี่ยนหตำแหน่งเลยจากจุดนี้เราคงวิพาก์วิจารณ์อะไรมากไม่ได้ครับเพราะก็อย่าลืมว่าฝั่งของรูเบนอโมริมเนี่ยเพิ่งได้ทำงานยังไม่ถึง30วันนะ เขาก็ต้องมองหาคุณภาพของนักเตะครับใครเล่นอะไรได้ตรงไหนยังไงนะมีโอกาสาก็ต้องทําเลยต้องทดลองเลยมันไม่มีเวลาให้ลองเหมือน p r ีซ i ซั่นครับเพราะทุกเกมมันคือการแข่งขันจริงมันมีเดิมพันมันมีผลที่ต้องยอมรับไม่ว่ามันจะออกมาหน้าไหนก็ตามรูปเกมในสนามวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เพลี้ยงพล้ำนะครับถามว่าสู้ได้หรือเปล่าก,กับอาร์เซนอลที่กําลังฟอร์มแรงแบบนี้ผมใช้คําว่าได้สู้แล้วกันเพราะว่าถ้าบอกว่าสู้ได้เนี่ย จังหวะเข้าทำจังหวะจบสกอร์การสร้างสรรค์โอกาสในการทำประตูมันต้องมีมากกว่านี้ครับโอกาสในเกมนี้เป็นของอาร์เซนอลที่มากกว่าแมนยูถึงเกือบ3เท่าโอกาสยิงของอาร์เซนอลเนี่ยสิบสครั้งแต่แมนยูนี่ทำได้5ครั้งใช้คำว่าเกมในแดนกลางไม่นะใช้คำว่าเกมทั้งสนามแล้วกันครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดตั้งแต่เปลี่ยนเป็น3-4 3มเนี่ยมันคือการเล่นร่วมกันทั้งทีไม่หนักที่ส่วนใดส่วนหนึง่ง นะแต่ความเข้าใจระบบแหละจะเป็นสิ่งสําคัญนะตรงนี้สุดท้ายครับแมเชสเตอร์อยไนเจดเจออาวุธเด็ดของทีมปืนใหญ่ที่ส่งสัญญาณเตือนเนี่ยตั้งแต่ครึ่งแรกแลยครับดิโกโดาโลเตะบอลไม่เคลียร์ไม่ระมัดระวังครับเสียลูกเตะมุมครั้งแรกและครั้งนั้นก็เกือบจะเสียประตูให้กับโทมัสปาเต้จากนั้นก็โดนเตะมุมเข้าอีก3ครั้งทุกครั้งมันได้ลุ้นตลอดครับหน้าหวาดเสียวมากๆนะทุกครั้งที่อาร์เซนอลได้จังหวะลูกเซตพีดลูกเตะม,มุม แล้ววันนี้พวกเขาทําได้13าครั้งมันเยอะเกินไปเลยเปล่าเออกับทีมพี่รู้ดีว่าเขาเก่งทางนี้แต่แต่แตมนยูก็กลับปล่อยให้เขาให้เขาทําได้รู้ว่าเขามีอาวุธอะไรนะสู้กันในบนสนามสู้ได้นะเอาอยู่แต่ไปแพ้นอกสนามแพ้นอกสนามนี้ไม่ได้หมายความว่าน,นอกเกมนะครับแพ้ทีเด็ดที่รู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาไหมนี่แต่ปล่อยให้เขาเล่นแบบนี้ได้อันจุดนี้ก็ต้องก็ต้องปรับต้องจูนกันหน่อยนะ รูปเกมเป็นลองครับแต่ผลลัพธ์น่าพอใจในครึ่งเวลาแรกนะการไม่เสียประตูถือว่าเป็นความสําเร็จในขั้นต้นครับพอครึ่งหลังลงมาเกมก็เหมือนเดิมนะแมนยู U, ไม่ใช่แค่บุกอาร์เซนอลไม่ได้ครับเกมลุกทําไม่ได้นี่เรื่องหนึ่งแต่เกมรับก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ในแบบที่เรียกว่าทําได้แต่ทําไม่ถึงนะวิธีการเพรสซิงที่อโมริมใส่ให้กับผู้เล่นปีศาจสแดงผมถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องชื่นชมผู้เล่นอาร์เซนอลครับที่ทําได้ดีกว่าพวกเขาแกะเพรสซิงได้ตลอด ไล่ยังไงก็ไม่สุดไล่ยังไงก็ไม่เสียไล่ยังไงก็บอลไม่ตายครับเป็นหมักลุก,กต้องบอกว่าเนี่ยไล่ยังไงก็ไม่จนครับหลบไปได้ลีกไปได้แล้วก็สวนกลับมาได้ตลอดเวลาการไม่เสียประตูจากโอเพนเพลย์ให้กับอาร์เซนอลในวันนี้ต้องบอกว่าควรที่จะพึงพอใจแล้วก็ให้เครดิตกลับไปที่กู้แข่งด้วยมาย้อนกลับมาดูปัญหาของทีมแมนยูเองดีกว่านะเพราะสิ่งที่เราแก้ไขได้คือการเปลี่ยนวิธีการของเราครับไม่ใช่เปลี่ยนวิธีการของคู่ต่อสู้ าดูกันว่านักเตะแมนยูมีปัญหาตรงไหนบ้างเล่นงวันที่อังเดรโอนาน่าวิธีการเล่นการใช้เท้าของเขาเราซื้อโอนาน่ามาเพื่อจะใช้การบิวอัพด้วยเท้าการเล่นบอลด้วยเท้าให้มันมากขึ้นกว่าเดวิดเดเคอเนาะแต่ถ้าว่ามันไม่ได้เปรียบเลยครับไปเทียบกับของด avid ライ่าที่เขาเล่นง่ายๆออกบอลเนียนๆโอนาน่าเนี่ยกับชอบเล่นยากยึกยักดึงจังหวะให้มันได้หวาดเสียวอยู่บ่อยครั้ง เหมือนว่าเขาอยากจะเอาชนะคนที่เข้ามาเพลสอะครับอันนี้บอกเลยนะถ้าโอนาน่ายังยืนยันจะเล่นแบบนี้อยู่เดี๋ยวมันต้องมีช็อตให้เห็นครับความผิดพลาดแบบโดนโฉกแล้วก็โดนลากไปยิงนะไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นต้องแก้นะครับโอนาน่าแนวรับมสซาลวียังคงเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งอีกครั้งครับเพื่อรองรับการหายไปของนักเตะที่บาดเจ็บหรือโดนโทษแบนแต่วันนี้ ก็เป็นอีกครั้งที่เขาโชยเห็นว่าเป็นคนที่ดีที่สุดของเกมจริงๆครับลื่นไหลทั้งเกมลุกและเกมรับนะแหมก็ขอให้คงความยอดเยี่ยมนี้ต่อไปนะฝั่งแฮร์รี่แม็กควายครับช่วงที่อยู่ในสนามก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะป้องกันการโจมตีทางอากาศได้แต่ที่เป็นปัญหาคือการตัดสินใจนะครับการออกบอลยังดูเชื่องช้าไปหน่อยถ้าเกิดเกมเพรสซิงหนักๆ,กๆออกบอลช้าแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องแก้ไขาหากยัง อยากอยู่ในกลุ่มนักเตะของแมชชสเตอร์อยู่ใน,ในระบบหลังสาแบบนี้นะครับส่วนมาร์ทเดอร์ลิกครับที่แน่าเป็นห่วงคืออาการบาดเจ็บความใจสู้ความแข็งแกร่งอันนี้ไม่กังวลเลยกลัวาอาการบาดเจ็บมากกว่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยสายบูย๊จริงๆครับสู้ทุกจังหวะนะก็ภาวนายอย่าให้เจ็บเลยเพราะว่าเริ่มมองเห็นแล้วว่ามาร์ทายเดอร์ลิกเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวหลักของ3เทนเตอร์ได้อย่างแน่นอนเสียดายที่จังหวะมงประตูนะจากลูกเปิดมาของบูโน บอลก็จะพุ่งเข้าตะข่ายแล้วครับแต่ว่าดาบิดร,ระยะพุ่งปัดไว้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อเนาะก็ขอให้อยู่ยาวๆนะเดอลิกอย่าเจ็บแล้วกันแบ็กสองข้างครับไทยเลวมาเลาเซียอันนี้ล้างสนามไปนานเนาะปีครึ่งเกือบ2ปีก็สู้ได้ดีครับจังหวะอาจจะยังคงมีช้าไปบ้างครับเหมือนยังขาดขาดเกินๆต้องให้ความฟิตเรียกความฟิตเรียกทามมิ่งของตัวเองหน่อยครับผมเชื่อว่ามีอนาคตเหมือนกันนะความใจสู้ความบู๊ความ สกัดในจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันดูเห็นมันดูเห็นมิติอะไรบางอย่างนะในในการสู้กัดไม่ปล่อยของเขาในการกัดไม่ปล่อยของเขาจุดนี้ผมแอบเอาใจช่วยอยู่นะทาเลียมมาเลเซียส่วนดิโอดาโลครับยืนซ้ายก่อนแล้วยืนขวาก่อนแล้วมันยังไม่เห็นพัฒนาการของเจ้าแบ็กโปรตุเกสรายนี้เลยครับนอกจากการเข้าไปปะมือตีมือกับเพื่อนนะ สิ่งสาคัญคือสมาธิครับจังหวะการเสียลูกเตะมุมนะในครั้งแรกเลยดูผิวเผินอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับแต่ถ้าคุณคิดไว้ตลอดเวลาว่าอาร์เซนอลเนี่ยเก่งลูกเตะมุมนะคุณก็ทํำยังไงก็ได้ครับให้บอลมันออกข้างไปเตะเคลียร์ออกข้างไปนี่จังหวะแรกก็ติดประมาทเลยดีที่ยังไม่เสียประตูตั้งแต่ในครึ่งแรกครับเห็นแผมนลมาตั้งแต่ตรงนี้แหละนะอุกเต้นะเล่นเกมรับดีมีพลังในแดนกลางครับแต่วันนี้รู้สึกว่าบูโน่แฟนั้นเนี่ย จะโดดเด่นซึ่งไม่ใช่ความผิดของอูกเต้นะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่ความผิดของบูโน่ด้วยแต่ว่าการกลายเป็นจุดศูนย์กลางของบูโร่เนี่ยมันทําให้ทุกจังหวะที่เกมกำลังจะขึ้นเนี่ยมันต้องมาหยุดที่กัปตันครับดึงช้าดึงเร็วถามว่าดีไหมจริงๆแล้วบูโน่ทาตรงนี้ได้ดีครับแต่การเล่นแบบเนี้ยผมเชื่อว่าระบบใหม่343เนี่ยมันจะดีกว่าครับถ้าทั้งทีมเนี่ยโต้กลับได้ทันทีเล่นเกมลุกได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งใครเป็นจุดศูนย์กลาง เหมือนที่สปอร์ติ้งลิสอบอนเป็นนะครับตัดบอลได้โต้กลับทันดีครับไม่ต้องไปหยุดที่ใครตรงนี้ต้องให้เวลาในการปรับระบบหน่อยอาริฮันโดการนานะโชเหมือนเดิมนะมีความพยายามครับบุกเข้าใส่วิ่งเข้าใส่แต่เหมือนเดิมการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมก็ยังคงเป็นปัญหาจังหวะมันไม่ได้ครับเปิดบอลก็ไม่แม่นมเมสันเม้าส์ก็ยังเงียบถึงเงียบมากนะต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับช่วงที่ดีเวลาที่ดีของเมสันเมาส์คือการวิ่งเพรสซิ่งเขาใส่คู่หล่อสู้นี่นะ เออพลังเยอะจริงๆครับแต่แค่นั้นไม่พอนะแค่นั้นไม่พอนะต้องต้องบอกว่าตอนนี้เล่นเกมรับได้แล้วเล่นเกมรับจากแดนลุกจากแดนบนได้แล้วแต่เกมบุกยังไม่มานะยังไม่มาลอสมุดฮอยลุนเป็นอีกคนที่หายไปครับส่วนหนึ่งต้องชื่นชมอาร์เซนอลน,นะทั้งควีออ์ที่ลงมาแทนกลาเบียนรวมไปถึงวิลเลียมสลิบาครับคลาสเหนือมากๆนะวันก่อนเราเห็นฟานไดเก็บฮาแลนยังไงครับ ที่เจอกับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะวันนี้ซาลีบาเก็บฮอฮรูลแบบนั้นเลยครับอันนี้ต้องยอมนะก็พูดได้เต็มปากครับว่าไม่แพ้ในเกมแต่ก็แพ้ทีเด็ดลูกเซฟพีทครับแล้วก็ปล่อยให้เขาทําได้ถึง13ครั้งนะนี่เป็นปัญหาที่ต้องกระชับหน่อยนะลูเบนอโมริมต้องเน้นหน่อยว่านักเตะเคลียร์ได้เคลียร์ไหมนะมาคัสแลตฟอร์ดเป็นอีกคนที่ผมรู้สึกว่าแอบหงุดหงิดนะเป็น1วันที่ไม่มีอะไรเลยครับ แถมยังประมาทจนเสียลูกเตะมุมอีกเหมือนจังหวะของดาร่โลยครับอันนี้กําลังชิงไหวชิงพลิบอยู่กับมาตินโอดกาดจริงๆเขาแค่เตะออกข้างใหม่เคลียร์ออกข้างใหม่ไม่เคลียร์ครับจะกระดกจะยกบอลโชว์แล้วก็ผิดเหลี่ยมบอลก็ออกหลังไปเสียเตะมุมแล้วก็กลายเป็นประตูที่สองอืก็จบเกมแพ้ไปสองประตูต่อศูนย์ถ้าพูดตรงๆกับคําถามที่ว่าปีศาจแดง เป็นยังไงครับสู้ได้ไหมต้องพูดว่าได้สู้ครับอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้ความเก่าความเข้าใจในระบบแ,หหแผน1แผน2องอาร์เซนอลมีตรงนี้เหนือกว่าครับแมนยูทำได้แค่เปลี่ยนตัวลงไปด้วยแผนเดิม,ดมแตอ่อย่างที่บอกก็ขอให้เข้าใจรูเบนอโมริมหน่อยนะปัญหาของพิศาจแดงยังคงต้องรีบแก้ไขมีหลายอย่างที่ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับวันนี้แพ้ให้กับอาร์เซนอลครับแพ้ไม่น่ยด แพ้กับทีมที่ควรจะแพ้เพราะพวกเขาดีกว่าจริงๆเพื่อนๆพี่ๆสาวกพิศารแดงคิดเห็นอย่างไรครับในจุดนี้ส่งความเห็นร่วมพูดคุยกับพวกเราชาวสปอร์ตบาร์ได้เลยครับถ้าคุยแล้วไม่จุใจคืนนี้มาคุยกันตอนในไลฟ์สด1ทุ่มครึ่งและนี่คืส่วนหนึ่งของหลังเกมพิมพ์ลิกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอาเซนอล2แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ด0สวัสดีครับ